ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพจบลงไปแบบสวยงามนะครับอิหร่านอาจจะได้แชมป์ไปครองอีกหนึ่งสมัยแต่ไทยก็สามารถที่จะไปฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันเราย้อนไปชมความประทับใจติดตามจากรายงานครับ AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพแบงคอก2024รุ่นม่านปิดฉากลงไปแล้วพร้อมชัยชนะครั้งที่13ของอิหร่านที่สามารถเอาชนะฟุตซอลไทยในรอบไฟนอล4-1วันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้รวบรวมเรื่องราวน่าสนใจและโมเมนต์สำคัญตลอดการแข่งขันเริ่มจากการถล่มประตูมากมายถึง171ลูกจาก35แมตช์หนึ่งในนั้นคือลูกยิงของเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ในเกมที่ฟุตซอลไทยพลิกแซงชนะอิรัก3-2ในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นช็อตคัมแบ็กสู่โควต้าฟุตซอลโลก2024ทัวร์นาเมนต์นี้เฉลี่ย1เกมจะมีประตูเกิดขึ้น 5.06 ประตูเลยทีเดียวน้องใหม่จารึกประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานเข้ามาเล่นใน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกพร้อมกับสร้างเทพนิยายด้วยการปราบอิรักและคีร์กีสถานคว้าตั๋วใบสุดท้ายฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานได้ทันทีฟุตซอลเอเชียกลางพุ่งทะยาน5ชาติจากเอเชียกลางได้แก่อิหร่านอัฟกานิสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานยืนหยัดจนถึงการแข่งขันวันสุดท้ายทั้งหมดโดยอิหร่านสามารถคว้าแชมป์ได้อุซเบกิสถานได้อันดับที่3ทาจิกิสถานจบที่4ส่วนอัฟกานิสถานชนะคีร์กีสถานในรอบเพลย์ออฟฟุตซอลโลกทีมชาติอิหร่านมหาอำนาจฟุตซอลทรงพลังอย่างน่าทึ่งอิหร่านผงาดแชมป์เอเชียสมัยที่13ทวงบัลลังก์เบอร์1ของทวีปอย่างเต็มภาคภูมิพร้อมสถิติไร้พ่ายยิงคู่แข่งไป21ประตูและคว้ากิตติยศส่วนบุคคลอีก3รางวัลก็คือซาอิดอัมบาซีเมาทั้ง MVP และดาวซันโวซัดไป9ประตูและบาเกอร์มูฮัมมาดีได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ขณะที่เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างอิหร่านกับไทยที่บางกอกอารีนาเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายนแฟนบอลหลั่งไหลมีผู้ชมเข้าสนามมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 6,516 คนการทำแฮตทริกเดียวในรายการนี้เป็นผลงานของซามันดาริโซมอฟของทาจิกิสถานยิง3ประตูในเกมนัดชิงอันดับที่3เสมอกับอุซเบกิสถาน5-5ก่อนที่อุซเบกิสถานจะชนะในการดวลจุดโทษ3-1นักเตะอายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้มีวัยเพียงแค่17ปีคือมีโซมยัตฮะเทผู้รักษาประตูจากเมียนมาจ้างเกิดด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายและประเดิมผลงานเกมแรกได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่เมียนมาเสมอกับเวียดนาม1-1ฟุตซอลเอเชียนคัพหนนี้อาจเป็นการโชว์เพลงแข่งครั้งสุดท้ายของ3ผู้เล่นตัวเก๋าระดับตำนานอาลีอัสกาฮัสซันซาเดของอิหร่านสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงของทีมฟุตซอลไทยและกิเยเม่คุโรโมโตะผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าทั้ง3คนอายุเริ่มมากขึ้นฮัสซันซาเดผู้เล่นฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีของ AFC 4สมัยวัย36ปีคว้าแชมป์เอเชียนคัพสมัยที่5ขณะที่สุภวุฒิวัย34ปีผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ AFC ในปี2013คว้ารองแชมป์เอเชีย2สมัยขณะที่คุโรโมโตะเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยวัย43ปีปิดท้ายด้วยผลงานที่ไม่น่าจดจำของญี่ปุ่นในฐานะแชมป์เก่าพลาดตั๋วฟุตซอลโลกและตกรอบแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขามาแข่งในฐานะแชมป์เก่าและกลับบ้านไปอย่างช็อกช้ำก่อนหน้านี้ในปี2016ที่อุซเบกิสถานพวกเขามาแข่งในฐานะแชมป์เก่าแต่สุดท้ายก็พลาดตั๋วฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่โคลอมเบียและนี่คือเรื่องราวน่าสนใจทั้งหมดของศึกฟุตซอลเอเชียนคัพ2024จากนี้ไปถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่ฟุตซอลโลกที่อุซเบกิสถานซึ่งทีมฟุตซอลไทยเป็นหนึ่งใน24ทีมสุดท้ายโดยจะแข่งขันในวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ทีมข่าวกีฬารายงานครับ